สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่ๆวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการเก็บน้ำนมลงถุงเก็บน้ำนมนะคะสำหรับแม่ๆมือใหม่นะคะเพราะว่าอย่างเบลเนี่ยตอนแรกก็งงมากเหมือนกันนะคะก็ไปศึกษามาดูจากหลายๆอันแล้วก็รวบรวมมาเป็นวิธีการเก็บแบบนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะก็จะมีเครื่องปั๊มนมนะคะต้องเตรียมไว้อยู่แล้ว2กรวยปั๊มนมอันนี้เก็บนิดนึงกรวยปั๊มนมเนี่ยค่ะเบลซื้อมาประมาณ3คู่นะคะก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือเขาจะมีกฎใหม่ออกมาแล้วนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารกก็คือใช้แล้วก็ต้องล้างนึ่งทุกครั้งนะคะไม่ใช่ใช้วันนึงขวดนึงอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะคะอันนี้แบบใหม่แล้วนะใช้ครั้งต่อครั้งใช้แล้วก็ล้างนะคะเลยต้องซื้อมาสำรองหลายอันนิดนึงอันนี้ค่ะต่อไปเป็นขวดแบ่งน้ำนมนะคะถุงเก็บน้ำนมปากกาเขียนซีดีแล้วก็กาวกระดาษนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือพอช่วงแรกๆนะคะถ้าน้ำนมน้อยก็แนะนำให้ใช้ถุงเก็บน้ำนมแบบขนาดประมาณ4ออนนะคะแต่นี้พอหลังๆแล้วน้ำนมเริ่มเยอะสเตเบิลแล้วค่ะเบลก็จะใช้ถุงใหญ่ละถุงนี้จุได้9ออนนะคะแต่เบลจะเก็บประมาณ7ออนนะคะเริ่มแรกเลยนะคะพอเราแกะถุงเก็บน้ำนมมันจะมาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยเนาะเราก็จะเขียนนัมเบอร์ไปก่อนค่ะอย่างนี้เบลจะไล่นัมเบอร์เลยตอนนี้เบลได้ถุงที่เลขสวยเลย333เบลก็เขียนไล่ไปเลยค่ะ334 335นะคะเราก็เขียนไปจนหมดแพ็คไปเลยค่ะ336 337อย่างนี้ค่ะเขียนไปจนครบโอเคสมมติเราเขียนครบแล้วนะคะแล้วเราเก็บน้ำนมได้ครบ7ออนละเบลจะเก็บประมาณแบบถ้าเซตเนี้ย7ออนมันก็จะ7ออนเป็น10ถุงเท่าๆกันเพื่อเป็นระเบียบนะคะเวลาแบบแพ็คลงถุงใหญ่แล้วก็ไปแช่ในตู้ฟรีซนะคะมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะไม่ใช่ถุงนึงบางถุงนึงหนามันก็จะแบบดูไม่สวยงามประมาณนั้นโอเคพอเราเก็บน้ำนมครบแล้วนะคะเราก็มาเขียนกรอกเพิ่มเติมอันนี้เราจะใส่7ออนเนาะวันนี้วันที่ที่ไหนนะ12เดือน9โอเคมาเก็บไปตอนประมาณ4ทุ่มเนาะโอเคเนี่ยค่ะรายละเอียดก็จะเขียนตามนี้ก็คือเขียนชื่อวันที่ถ้านั้นก็สามารถระบุเวลาได้นะคะเขียนจำนวนออนแล้วก็นัมเบอร์อันนี้เราเขียนรันไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้ามื้อไหนเนี่ยเรากินอาหารที่มีความเสี่ยงอาหารกลุ่มเสี่ยงพวกแบบเนยนมอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเขียนโน้ตตรงนี้นิดนึงว่าเรากินอะไรเสี่ยงถ้าลูกเรากินถุงนี้ไปแล้วมีอาการผื่นแพ้เราจะได้กลับมาดูได้ว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้นะคะโอเคค่ะเรามาเก็บลงถุงกันนะคะบางทีแช่ตู้เย็นเนาะแล้วแบบมันแบบชอบเป็นเหมือนเงี้ยไข่ไข่อย่างเงี้ยค่ะเป็นไขมันติดอยู่เวลาจะทำให้มันละลายห้ามเช็คนะคะไม่งั้นเม็ดเลือดขาวในน้ำนมเนี่ยมันจะแตกนะคะสูญเสียเรื่องภูมิคุ้มกันในน้ำนมไปให้เราค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ มาละค่อยๆกลิ้งอย่างงี้นะคะให้มันละลายห้ามเช็คนะอย่างงี้นะคะมาขวดนี้ได้เท่าไหร่โอเค2ขวดนี้ได้7ออนพอดีเลยค่ะเป๊ะเป๊ะนะคะโอเคนะคะเบลชอบถุงยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่ามันมีแบบเนี่ยค่ะมีจะงอยยื่นออกมาเราจะได้ไม่ต้องแบบเวลานั้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องใช้กรรไกรตัดอีกทีนึงแล้วมันเลอะเทอะเราฉีกแล้วก็เทได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเราก็รีดไล่อากาศให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะรีดกับขอบโต๊ะแบบนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาจจะมีหกหกบ้างโอเคประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเวลาเอาไปแช่ก็แช่ในแนวนอนนะคะเคยแบบให้แบบแฟนเอาไปแช่เขาหวังดีตั้งอย่างนี้โอ้ no แข็งมาเป็นทรงนี้อย่าลืมนะคะทำแบบนอนนะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับขวดที่เหลือเบลก็จะทำอย่างนี้ค่ะเขียนวันที่เข้าไปสมมติวันนี้วันที่วันนี้วันที่สอง
ก็จะแปะแบบนี้นะคะแปะเลเบลไว้ที่ขวดนี้แล้วไปแช่ตู้เย็นรอสะสมจนครบตามจำนวนนะคะแล้วก็ค่อยมาเทลงถุงอีกทีนึงนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวนี้เขามีบอกแล้วว่าให้ใช้แล้วก็ล้างนะคะก็คือไม่ได้แบบดองไว้ทั้งวันแล้วค่อยล้างตอนเย็นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะโอเคก็มีประมาณนี้ค่ะก็ถ้าลืมบอกถ้าเป็นขวดแบบนี้สมมติเราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะสมมติยังไม่อยากเก็บลงช่องฟรีซเนี่ยก็คือแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยได้ประมาณ3วันถึง8วันนะคะในตู้เย็น2ประตูนะแช่ตู้ล่างได้3ถึง8วันค่ะแต่ถ้าเป็นถุงแพ็คใส่ถุงอย่างนี้แล้วเราไปแช่ในตู้ฟรีซเนี่ยค่ะของเบลใช้เป็นตู้แบบตู้ฟรีซเลยปิดฝาเงี้ยจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง12เดือนนะคะแต่เพื่อความชัวร์นะคะเวลาเอามาละลายแล้วเนี่ยคือเพื่อความชัวร์คุณแม่ต้องชิมก่อนให้ลูกกินนะคะถ้าไม่เปรี้ยวก็คือไม่เสียนะคะทานได้สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้ามีคอมเมนต์หรือว่าแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ